ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์บรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการเข้าห้องน้ำนะเข้าห้องน้ำก็คำว่าห้องน้ำภาษาพม่าพูดว่าเองต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 าก็บอกว่าไปห้องน้ำไปห้องน้ำภาษาพม่าพูดว่าเองตาตัวเมหรือว่าเองตาตัวเด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 แปลว่าไปเข้าห้องน้ำไปห้องน้ำถ้าเราบอกว่าจะไปห้องน้ำก็บอกว่าเองตาตัวเมเองตาตัวเมเองตาตัวเมแปลว่าจะเข้าห้องน้ำคำว่าตัวนี้แปลว่าไปนะคำว่าเดนี้เป็นปัจจุบันกันคำลงท้ายด้วยคำว่าเมนี้แปลว่าอนาคตกันนะทีนี้การเข้าห้องน้ำก็โดยรวมหมดเลยนะแต่ตัวนี้เราอยากจะแยกออกบอกอยากจะบอกว่าไปเบาหรือไปหนักก็ถ้าลงไปเข้าห้องน้ำแบบไปเบาก็บอกว่าอโปตัวเม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 แปลว่าจะไปเบาอโปนี้ไม่ถึงเบานะอโปตัวเมไม่ถึงจะไปเบาหรือจะไปปัสสาวะนะหรือว่าจะไปฉี่ก็ได้ก็แปลว่าเบาแปลว่าอโป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 ไม่ถึงเบาถ้าเราบอกว่าอโปตัวเดอโปตัวเดอโปตัวเดแปลว่าไปเบาอโปตัวเม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 ไม่ถึงจะไปเบาต่อไปว่าไปเข้าห้องน้ำแบบไปหนักก็บอกว่าอลีตัวเม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 หรืออลีตัวเดอลีตัวเดอลีตัวเดหมายถึงไปอุจจาระนะไปอุจจาระก็ใช้คำว่าอลีแปลว่าหนัก